สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันจันทร์22กรกฎาคม2024วันนี้เราฉลองถึงนักบุญมารีอมักดารามักดาเรนานะครับก็มีประวัติย่อๆเหมือนกันนะครับก็ดังนี้ก็บอกว่าในท่านอยู่ในสมัยพระเยซูเจ้าแน่นอนท่านอยู่ในยุคเดียวกับพระเยซูเจ้ามารีมักดาเรนาเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหญิงคนบาปและด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบาปเธอได้ไปร่วมงานเลี้ยงที่พระเยซูเจ้าได้รับเชิญมาด้วยเธอได้ใช้น้ำหอมอย่างดีล้างพระบาทและเช็ดด้วยผมของตนต่อหน้าทุกคนที่นั่นซีมอนซึ่งเป็นผู้เชิญพระเยซูเจ้าพระองค์จึงตรัสกับซีมอนว่าเรามาเยือนถึงบ้านท่านและท่านก็ไม่ได้ให้น้ำล้างเท้าแก่เราเลยแต่หญิงคนนี้เอาน้ำล้างเท้าเราและเอาผมเช็ดเท้าเราบาปทั้งปวงของเธอได้รับการอภัยแล้วเพราะเธอรักเรามากพระเยซูเจ้าตรัสกับคนว่าเราอภัยบาปของเจ้าแล้วความศรัทธาได้ช่วยเจ้าให้รอดจงไปเป็นสุขเถิดมาริอาหญิงคนบาปผู้นี้แหละที่ยืนอยู่แทบเชิงกางเขนของพระเยซูเจ้าขณะที่พระองค์ถูกตรึงและช่วยปลอบบรรเทาแม่พระซึ่งร่ำไห้อยู่ที่นั่นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพและท่านก็มาทักเธอว่ามารีและเธอก็อุทานว่าพระอาจารย์มารีมักดาเรนาได้ใช้ชีวิตบั้นปลายในการเป็นทุกข์ถึงบาปและกลับใจประพฤติตนเป็นคนดีจนสิ้นชีวิตนะครับนี่ก็ย่อๆนะครับประวัติของท่านอันนี้เรามาดูสิ่งที่เกี่ยวกับท่านที่มีผู้เขียนไว้ก็เป็นบทเทศเกี่ยวกับพระวรสารโดยนักบุญเกเกอรีผู้ยิ่งใหญ่พระสันตะปาปาท่านได้พูดถึงนักบุญมารีมักดาเรนาว่าดังนี้นะครับที่หน่อยก็อ่านให้ฟังเมื่อมารีชมักดารามาถึงพระคูหาได้พบพระศพพระเยซูคริสต์เจ้าเธอคิดว่ามีคนเอาพระศพไปและได้ไปบอกแก่บรรดาศิษย์หลังจากนั้นพวกเขาได้มาและได้มองดูที่พระคูหาพวกเขาได้เชื่อสิ่งที่มารีได้บอกพระวรสารกล่าวต่อไปว่าบรรดาสาธุศิษย์ได้กลับไปที่พักแต่มารียังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระคูหานั้นเราควรคิดทบทวนถึงท่าทีและความรักอันยิ่งใหญ่ของมารีต่อพระคริสต์เจ้าขณะที่สาธุศิษย์ออกจากพระคูหาแต่เธอยืนร้องไห้อยู่เธอยังไม่พบผู้ที่เธอแสวงหาเธอร้องไห้ขณะที่แสวงหาดังถูกเผาด้วยไฟเธอปรารถนาที่จะพบพระองค์ผู้ซึ่งเธอคิดว่ามีคนได้นำพระองค์ไปและปรากฏว่าหญิงที่ยังคงอยู่ขณะที่ทุกคนกลับไปแล้วนั้นก็เป็นคนเดียวที่เห็นพระองค์เพราะความเพียรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประกอบกิจการดีดังที่เสียงแห่งความจริงบอกเราว่าผู้ที่ภาคเพียรจนถึงที่สุดจะรอดได้หญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมเป็นคำทักทายที่พระเยซูเจ้าประจักษ์มาแล้วก็หลังจากไปขึ้นมาก็บอกถามมารีเธอกำลังตามหาใครเมื่อมารีถูกถามดังนี้เธอก็ในใจนั้นก็รู้สึกเศร้าโศกเพื่อความปรารถนาของเธอจะร้อนรนขึ้นเพราะเมื่อเธอกล่าวถึงผู้ที่เธอกำลังแสวงหาความรักทั้งหมดที่เธอมีก็ร้อนรนดังไฟเหมือนดังที่เรารู้จักคนอื่นแต่เรารู้จักเธอดีพอๆกับที่เธอรู้จักตัวเธอเองฉะนั้นมารีจึงจำได้ทันทีว่าใครกำลังพูดเมื่อพระองค์ทรงเรียกชื่อของเธอนั้นทันใดเธอก็เรียกพระองค์ว่ารับบนีนั่นคืออาจารย์เพราะว่าผู้ที่เธอแสวงหาภายนอกอยู่นั้นคือผู้ที่สอนเธอให้แสวงหาพระองค์ครับพี่น้องก็เราจะเห็นบทบาทของมารีมักดาเรนาเนี่ยก็เป็นบทบาทของผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธามีความรักในพระเยซูเจ้าด้วยหัวจิตหัวใจเต็มเปี่ยมและรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอาจารย์ที่มีความใจดีเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรต่างๆก็มากมายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นมารีนี่เองที่อยู่กับพระเยซูเจ้าหลังจากที่เธอได้รับอภัยจากพระเยซูเจ้าแล้วขณะที่มาร่วมงานเลี้ยงนั้นเอาน้ำล้างเท้าแล้วก็เช็ดด้วยมวยผมมาน้ำหอมอย่างดีผมให้แล้วพระเยซูก็เห็นความรักที่เธอมีต่อพระองค์พระองค์ก็ยกบาปยกโทษให้ใช่ไหมและมารีก็เป็นศิษย์ที่ติดตามพระเยซูเจ้าไปกับบรรดาคสาวกอะไรต่างๆขณะที่พระเยซูเจ้าถูกจับถูกทรมานมารีก็อยู่กับพระแม่อยู่กับแม่พระนั่นแหละแล้วก็คนที่สุดแล้วณเชิงกางเขนนั้นผู้ที่อยู่ตรงนั้นขณะที่ข้าสาวกบรรดาสาวกศิษย์ของพระองค์ก็เตลิดเปิดเปิงหมดเขาบอกที่เชิงกางเขนที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนนั้นก็มีแม่พระมีนักบุญจรและก็มีมารีมักดาลาเนี่ยมักดาเรนาที่อยู่ตรงนั้นคอยดูแลคอยปลอบแม่พระคอยให้กำลังใจอะไรต่างๆนะครับจะเห็น
เราจึงมีความเชื่อความมั่นใจว่าแม่บุญมารีมักดาลานั้นจะเป็นผู้ที่จะเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อเราเพื่อชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตรังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทอญ